ชานพพิตำนั้นช่วยการบริจาคทรัพย์นะครับช่วยเหลือทหารทั้ง4นายรวมถึงครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์จากการที่ทหารนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็คฮอคตกครับนายกรีธาอินนรงค์กำนันตำบลนพพิตำอำเภอนพพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาบอกว่าหลังจากที่ชาวนพพิตำได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1พันตรีชูพันธ์พลวันนักบินที่2จ่าสิบเอกสมคิดวงตาแสงและสิบเอกอารามพงสิงห์ช่างเครื่องประจำเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็คฮอคที่ประสบอุบัติเหตุตกในป่าแก่งกระจานเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของทหารทั้ง4นายนะครับซึ่งเคยเป็นทีมสำคัญในการเข้ากู้ภัยช่วยชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอนพพิตำช่วงเกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนปี2554ที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะครับชาวนพพิตำเองก็ยังได้ร่วมการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนายทหารทั้ง4นายล่าสุดนั้นมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 270,000 บาทนะครับในขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายปรีชาคุ้มวงในอำเภอนพพิตำในฐานะเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนพพิตำพร้อมด้วยนายกรีธาอินทนรงค์กำนันตำบลนพพิตำตัวแทนผู้ปกครองท้องที่และนายสมโชคอินทนรงค์สมาชิกอบจ.เขตอำเภอนพพิตำตัวแทนประชาชนก็ได้เข้าพบกับทางพลตำรวจทางพลตรีเดชากิ่งวงศานะครับรองแม่ทัพภาคที่4เพื่อที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวนั้นส่งมอบให้กับครอบครัวของนายทหารทั้ง4นายต่อไปครับซึ่งครั้งนี้นะครับมีพันโทโกศลพันธุรัตน์ผู้บังคับตอนอากาศยานปีกหมุนหน่วยบินยุทธวิธีกองทัพภาคที่4ในฐานะตัวแทนศูนย์การบินทหารบกรับมอบเงินจำนวนนี้ซึ่งแม่ทัพท่านรองแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจของชาวนพพิตำที่มีต่อทหารทั้ง4นายโดยจะนำเงินบริจาคทั้งหมดส่งมอบต่อให้กับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตตามความประสงค์ของชาวนพพิตำครับ